ู้เซฟกันขโมยดิจิตอลตัวเล็กสุดของเรานะครับตัวนี้ที่เพิ่งเข้ามาตัวนี้จะมี2สีนะครับก็คือสีขาวกับสีดำครับผมนะฮะตัวนี้ฟังก์ชันก็คือสามารถตั้งค่ารหัสได้นะครับ3ถึง8หลักนะครับก็จะเหมาะสำหรับเจาะติดผนังนะฮะเจาะติดผนังได้หรือวางพื้นก็ได้นะฮะน้ำหนักเบานะครับเป็นได้ง่ายถ้าแบบว่าไว้ตามคอนโดอะไรอย่างนี้ก็น่าจะโอเคนะฮะไว้เก็บของเล็กๆเอกสารสำคัญนะฮะไปเที่ยวพักที่โรงแรมเนี่ยก็จะมีตู้เงี้ยติดไว้อยู่กับตู้เสื้อผ้าใช่ก็ไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ก็ใช้งานง่ายแล้วก็ความปลอดภัยก็ระดับหนึ่งนะฮะคือแค่ว่าจะทุบออกง่ายๆผมว่าถ้ายึดกับตัวผนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยใช่ฮะข้างหลังมีตัวยึดนะครับถ้ายึดแน่นแล้วผมว่าก็เอาไปยากตรงนี้ก็เป็นซัมเปิลนะใช้งานแบบไม่ได้ซับซ้อนมากคือการกดรหัสสายทางอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีรหัสอย่างเดียวนะครับมีดอกจันมีสี่เหลี่ยมแค่นี้นะครับหน้าปัดก็จะมีมือหมุนรูใส่กุญแจนะครับแล้วก็ใช้ซีนะครับก็การปลดล็อกเนี่ยเราจะใช้รหัสก็คือถ้าเราใส่ถาดก็กดรหัสปกติครับถ้าถ่านหมดก็สามารถใช้ power bank อะไรพวกนี้เพื่อต่อไฟเข้าไปได้นะฮะตัวนี้ SA20EDP นะครับมี2สีคือสีขาวและสีดำน้ำหนัก 4.5 กิโลเท่านั้นและราคาเต็ม 1,990 นะฮะถูกมากนี่ยังไม่ลดนะราคาลด 20% หรือ 1,290 โอ้โอเคเลยนะครับโอเคนี่โอเคนะราคานี้ถูกมากนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นแท้ๆนะครับใช้งานง่าย